ามันเป็นกรณีที่ถ้าตรวจสอบกันออกมาแล้วแล้วปรากฏว่านาฬิกาเซตเนี้ยมันเป็นของปลอมอย่างที่มีกระแสออกมาจริงยังต้องตามนาฬิกาที่เป็นของแท้อยู่ไหมครับคืออย่างนี้ครับอย่างที่เคยเรียนไปแล้วว่าเมื่อมีเบาะแสหรือคนแจ้งข้อมูลมาเนี่ยเราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอยู่ในการเนี้ยเราต้องไปรวบรวมหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเราไปขอหมายค้นเพื่อไปตรวจสอบไปค้นพอเราพบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมหรือของใดๆก็ตามถ้าเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าแล้วเราเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยเราต้องยึดมาตรวจสอบทั้งหมดและเราก็มีกระบวนการพิสูจน์ครับซึ่งขณะเนี้ยเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยหรือเจ้าของนาฬิกาแบรนด์นั้นๆเนี่ยก็กำลังตรวจดูอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของไม่แท้เนี่ยมันต้องยึดมาตรวจสอบทั้งหมดถ้าเป็นของแท้ก็มีมูลค่าสูงถ้าเป็นของไม่แท้ก็มีมูลค่าต่ำหรือไม่สูงนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าในการพิสูจน์ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยก็ชวนคิดต่อไปว่าแล้วทำไมกลุ่มผู้กระทำความผิดพวกเนี้ยเขามีของปลอมไว้ทำอะไรนะครับหรือว่าเอาไว้หลอกทำให้เห็นว่าเนี่ยธุรกิจเนี่ยมีความน่าเชื่อถือทำแล้วประสบความสำเร็จมีใส่ของแท้บ้างหรือของปลอมบ้างหรือเปล่าทำให้เห็นว่าเนี่ยธุรกิจเนี่ยเขาสักเซสแล้วก็ทำให้ประชาชนยิ่งหลงเชื่อเข้าไปใหญ่อันนี้มันก็เป็นประเด็นที่เราต้องคิดต่อถ้าเป็นประโยชน์เราก็จะต้องแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทราบว่าแล้วถ้าเกิดมันปลอมขึ้นมามันก็มีคุณค่าในการพิสูจน์เหมือนกันพิสูจน์ความผิดถูกไหมครับหรือว่าเขาเอาไว้แจกใครหรือเปล่าอย่างที่ในคดีผมเป็นข่าวเอาไว้แจกรถมั่งแจกอะไรเนี่ยเขาต้องการเอาไว้ทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องการให้เห็นอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยใส่ของแท้ให้เห็นแล้วของปลอมก็มาสลับบ้างเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยเชื่อถือว่ามีประสบความสำเร็จก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดแต่ว่าในที่เราได้รับแจ้งเนี่ยเป็นการที่เขาแจ้งมาว่าพอเขาเห็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตัวบอสต่างๆเนี่ยพอปรากฏภาพเนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาจำได้เขาก็เลยแจ้งมาว่าเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งมีการนำทรัพย์เข้ามาซ่อนในนี้ท่านรองผู้จะเล่าให้ท่านสื่อมวลชนฟังนะครับก็ขอเรียนให้ทราบนี้นะครับคดีอาญาที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษในความผิดฟอกเงินนะครับผมแจ้งเลขคดีก็คือเป็นคดีพิเศษที่115/2567นะครับจำง่ายๆคือ115/67นะครับผมเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนโดยท่านอธิบดีได้มอบหมายนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบก็คือในการที่เข้าไปตรวจค้นครั้งนี้นะครับเป็นหน้าที่แล้วก็ทางพลเมืองดีซึ่งจริงๆผมพยายามปกปิดตัวแม่บ้านรู้สึกว่ามีสำนักข่าวบางสำนักข่าวไปสอบปากคำแล้วเราได้สอบปากคำก่อนที่จะไปขอหมายค้นนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับพลเมืองดีต่างๆที่ช่วยแจ้งเบาะแสในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินที่อาจเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดในคดีเรื่องคดีที่เราติดตามกันเนี่ยนะครับไปซุกซ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมเรียนงี้ว่าถ้าเราไม่เข้าไปก็เท่ากับเราเว้นไม่ไปปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อเราไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามทำงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เราไปติดต่อทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าก่อนที่จะเข้าตรวจค้นเขาต้องมาเป็นพยานให้เราด้วยเพราะเดี๋ยวมีการอ้างว่าถูกเปลี่ยนของอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราพึงระวังไว้ตลอดเวลาแล้วจากการเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปตั้งแต่4โมงแล้วนะครับ4โมงเย็นก็พบว่าสิ่งของเหล่านี้ผมมองว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่านะครับจะแท้หรือจะไม่แท้นั้นตอนนี้อย่างที่ท่านอธิบดีท่านได้ชี้แจงคือจากการอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบอยู่ที่ของกลางเพราะแต่ละแบรนด์เนี่ยผมบอกเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่ละท่านเนี่ยบางทีแบรนด์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาอาจจะมอบสิทธิ์เนี่ยให้ทางบริษัทที่เป็นที่ทำบริษัทกฎหมายเนี่ยดูอย่างเช่นหลายๆแบรนด์เขาก็จะมีมาดูแล้วจากการสอบถามต้องใช้เวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบไม่ใช่ว่าบางรายเนี่ยนี่ดูต้องนานบางทีเขาก็ยังไม่สามารถตอบได้เขาบอกต้องส่งให้
จ้าของแบรนด์ที่ต่างประเทศนะครับส่วนในการที่เราจะไปขอหมายค้นนั้นเราต้องมีข้อเท็จจริงอย่างที่นำเรียนให้ทราบว่าข้อเท็จจริงนั้นก็คือทางแม่บ้านเนี่ยเขาเห็นตั้งแต่ก่อนวันที่1แล้วนะครับแล้ววันที่28เนี่ยเขาจำได้เลยว่าวันที่28เนี่ยมีการทางบอสออฟมาทำสัญญาเช่าส่วนก่อนวันที่28มีรถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองนะครับผู้ที่ลงมาจากรถก็คือเขาจำแม่บ้านจำได้เลยว่าเป็นบอสพอนะครับผมเรียนอย่างนี้ได้ด้วยว่าแม่บ้านจำแม้กระทั่งเลขทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถคันนั้น8895นี่ฟังจากแม่บ้านเลยนะครับเพราะผมพยายามตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าให้ชัวร์ว่าทำไมแม่บ้านถึงเชื่อว่าเกี่ยวกับดีไอคอนเขาบอกเลยว่าเพราะบริเวณที่เราตรวจค้นเนี่ยก็อยู่หลังอาคารดีไอคอนนะครับแล้วก่อนวันที่28เนี่ยทางบอสพอเนี่ยก็ขับรถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองมาทะเบียน8895ตามที่แม่บ้านแจ้งนะครับแล้วเราก็ได้บันทึกปากคำเพื่อจะขอหมายค้นด้วยจากนั้นเนี่ยวันที่28บอสออฟก็เข้ามาติดต่อขอเช่าแล้วจ่ายเงินค่าห้องบวกค่ามาจำรวมกันทั้งหมด 6,200 บาทนะครับทางแม่บ้านเนี่ยเขาก็เป็นพยานจากนั้นวันที่1ถึงมีการนำของทุกอย่างเข้ามาในวันที่1นะครับมีทั้งกล่องซึ่งมันมีพิรุธตั้งแต่แรกแล้วว่าของขนมาแล้วก็ทำสัญญาเช่าก็ไม่เข้ามาอยู่แล้วเอาของเข้ามาแล้วก็ไม่ติดต่อเข้ามาอีกเลยนะครับดังนั้นก็เป็นเหตุให้การให้ทีมงานซึ่งขณะนั้นผมเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนที่จะดูว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเรื่องลักษณะที่จะมีฟอกเงินนะครับซึ่งเป็นความผิดมูลฐานของคดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอยู่ก็คือคดีช่อโกงประชาชนนะครับก็เป็นเหตุในการนำหมายค้นไปอำนาจของศาลอาญาขอหมายค้นเข้าไปดังกล่าวส่วนผมยังจำได้ผมยังมาดูคำพูดที่ผมพูดเลยเพราะว่าถ้าแท้นะถ้าท่านไปดูนะผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะผมก็ไม่สามารถตรวจสอบด้วยสายตาผมก็เชื่อว่าทุกท่านในนี้เห็นแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ทุกอย่างคือทรัพย์สินนะครับที่อาจเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดไม่ได้ตรวจสอบนาฬิกาอย่างเดียวนะครับตรวจสอบทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมแล้วก็สุดท้ายคือวัตถุคล้ายทองคำวัตถุลักษณะที่เป็นทองคำคล้ายทองเนี่ยครับก็ต้องตรวจด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการทำคดีที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่างคดี Forex 3D ตอนเราตรวจยึดเราไม่รู้หรอกของแท้ของปลอมคนที่จะตอบเราว่าของแท้ของปลอมต้องขอบคุณทางปปง.เวลาเราส่งให้ปปง.ปปง.เขาก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจซ้ำอีกทีว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่จะแท้หรือไม่แท้ทุกอย่างมีมูลค่าและเป็นประโยชน์กับใครครับเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกเป็นเหยื่อในคดีนี้ครับครับขอบคุณครับเชิญปปง.เวลาผมส่งทรัพย์สินไปปปง.เชิญผู้เชี่ยวชาญมานะครับประเมินค่าทรัพย์สินอีกทีครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับว่าทรัพย์ต่างๆที่ปปง.มีการยึดอายัดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นทรัพย์ที่เก็บไว้จะเสื่อมค่าเสื่อมราคามีกรณีจำเป็นที่ต้องมีการนำออกขายต่อตลาดหรือกรณีที่ศาลมีคำสั่งในที่สุดแล้วจะต้องขายเนี่ยเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและประเมินราคานะครับว่าทรัพย์ดังกล่าวแท้หรือไม่แท้นะครับทีนี้กระบวนการในการประเมินราคาปปง.เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการยึดอายัดก่อนนะครับเพื่อจะมีมูลค่าเบื้องต้นว่าทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ดูแล้วคุ้มค่าที่จะดำเนินการไหมเช่นถ้าเกิดกรณีเป็นของปลอมดูแล้วทำไปไม่เป็นประโยชน์นะครับอันนั้นเราก็ไม่ดำเนินการก็คืนไปอันนี้คือโดยหลักการนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วมันทำดำเนินการแล้วจะเป็นประโยชน์ตรงส่วนนี้เราก็สามารถดำเนินการต่อไปได้แต่ว่ากระบวนการเหมือนที่ท่านอธิบดีและท่านรองนำเรียนว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตรวจสอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินมีค่าพวกพักเครื่องอะไรต่างๆนะครับดังนั้นมันต้องมีกระบวนการประเมินพอสุดท้ายถ้าเกิดว่าดำเนินคดีไปแล้วจะต้องมีการคืนเกิดมันมีส่วนต่างไอ้ราคาประเมินเบื้องต้นนี่แหละจะเป็นค่าตั้งต้นสำหรับเฉลี่ยคืนในกรณีที่เขาเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมาครับก็เป็นกระบวนการปกติที่เรามีการประสานเป็นเรื่องปกติที่เราทำงานระหว่างตำรวจดีเอสไอมาโดยปกติอยู่แล้วครับ